ผิวมือแห้งเหี่ยวฟ้องอายุทำอย่างไรให้กลับมาผิวฟูเนียนนุ่มน่าสัมผัสมาฟังกันครับมือเป็นอวัยวะที่เราใช้งานทุกวันและใช้งานกันค่อนข้างหนักแถมยังเป็นอวัยวะที่คนไม่ค่อยสนใจและปกปิดไม่ค่อยได้จึงไม่แปลกใจเลยที่มือหลายๆคนมักจะแห้งกร้านดูแข็งไม่เนียนนุ่มและดูเหี่ยวย่นเหมือนมือคนที่มีอายุดังนั้นเราควรหันมาหมั่นบำรุงมือเป็นประจำเพื่อบอกลามือแห้งมือเหี่ยวเพื่อให้ผิวมือของเรากลับมาเนียนนุ่มน่าสัมผัสอีกครั้งมือเหี่ยวมือแห้งเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุดังนี้ครับ 1. ผิวขาดความชุ่มชื้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มือแห้งมือเหี่ยวได้เช่นกันอย่างเช่นเมื่อเราต้องอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะสาวออฟฟิศจะสังเกตได้เลยว่ามือจะแห้งและเกิดริ้วรอยขึ้นมาได้อย่างง่ายมาก 2. เวลาออกแดดหลายคนมักจะยกมือมาบังแดดแต่ไม่รู้ว่าแสงแดดจะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระซึ่งทำให้ผิวหนังแก่ก่อนวัยได้ล้างมือบ่อยเกินไปแม้ว่าการช่วยล้างมือจะทำให้มือสะอาดแต่การล้างมือบ่อยเกินไปก็อาจจะทำให้ความชุ่มชื้นหายไปได้ยิ่งเดี๋ยวนี้เราใช้แอลกอฮอล์ฉีดล้างมือกันบ่อยๆเพื่อป้องกันโควิดยิ่งส่งผลทำให้มือแห้งได้มากยิ่งขึ้นแพ้สารเคมีบางชนิดที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือผิวมือเช่นจากผลิตภัณฑ์ล้างจานผงซักผ้าหรือแม้แต่น้ำยาล้างห้องน้ำเคล็ดลับในการดูแลผิวมือให้เนียนนุ่มหมอมีเคล็ดลับมาบอกดังนี้นะครับทาครีมหรือแฮนด์ครีมวิธีนี้จะช่วยให้ผิวมือกลับมาชุ่มชื้นได้ง่ายที่สุดควรพกติดตัวไว้เสมอนะครับขณะที่ทาครีมก็ควรจะนวดมือไปด้วยเพื่อให้เนื้อครีมซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วฉีดฟิลเลอร์วิธีนี้เรามักจะใช้ในกรณีที่เราทาครีมแล้วไม่ช่วยให้ดีขึ้นมากนักหรือในบางคนที่ต้องการให้ผิวเนียนฟูกลับมาอย่างรวดเร็วฟิลเลอร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจฟิลเลอร์ที่เราใช้ก็คือไฮอะลูโรนิกแอซิดหรือ HA ที่เรารู้จักเพราะ HA จะมีคุณสมบัติในการเพิ่มเส้นใยคอลลาเจนและให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วยังมีคุณสมบัติอุ้มน้ำไว้ใต้ผิวหนังให้อยู่ได้นานที่สุดการฉีดฟิลเลอร์ที่มือถือเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดได้ผลชัดเจนเห็นผลลัพธ์แล้วก็ผลข้างเคียงน้อยฝากไว้นะครับการย้อนวัยให้ผิวมือทำได้ง่ายๆคือทาครีมเป็นประจำแต่ถ้าต้องการเห็นผลไวการฉีดฟิลเลอร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลดีชัดเจนแน่นอนไม่มีผลข้างเคียงและมาปรึกษาเรานะครับ